ลับมาพบกับรายการ The Power TV ครับซึ่งวันนี้ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อชมเกมในการฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2016นัดที่27ซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับบุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสำหรับการบุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ครับวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่มอบโชคให้กับสมาชิกตั๋วปีนะครับโดยการมอบตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับกรุงเทพบุรีรัมย์ครับจำนวน2ที่นั่งให้กับแฟนคลับผู้โชคดีนะครับได้เดินทางตามมาเชียร์ทีมรักพร้อมกับการเข้าพักนะครับการเดินทางร่วมกับนักเตะแบบ Exclusive กันเลยครับซึ่งวันนี้ครับเราเก็บภาพบรรยากาศความพิเศษนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันพร้อมกับความรู้สึกกับสิทธิพิเศษแบบนี้ครับกับการเดินทางตามมาเชียร์ซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการในการบุกเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ก็ขอบคุณสายการบินเอเชียที่ให้โอกาสพี่กับน้องมาด้วยค่ะขอขอบคุณสโมสรด้วยนะคะได้เชียร์บอลใกล้ชิดแล้วก็สนุกมากค่ะผมในนามตัวแทนนักฟุตบอลก็ขอบคุณพี่มาให้กำลังใจเราถึงที่นี่ครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ไปในไต้หวันด้วยกันอีกและสำหรับผลงานที่ผ่านมาของซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับสองนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถที่จะเก็บ6แต้มเต็มนะครับจากการบุกไปเอาชนะสุพรรณบุรี FC นะครับรวมถึงการเปิดบ้านเอาชนะพัทยา NNK ยูไนเต็ดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้วันนี้ครับพวกเขาหวังที่จะบุกมาเก็บแต้มกลับออกจากไอโมบายสเตเดียมให้ได้เพื่อที่จะขยับหนีจากโซนอันตรายต่อไปนะครับและมาดูรายชื่อผู้เล่น11คนแรกในวันนี้ครับทางด้านเดอะพาวเวอร์ครับส่งพัชระปิยภัทรกิติลงเป็นผู้รักษาประตูนะครับผู้เล่นประกอบไปด้วยสมปองสอแลบศักดาเจิมดีแซดนีอุริโคฟเดนิสมูริโลศักดาฝ่ายอินวันใหม่เซนทันนันอภิบูลสุธรรมนาเวศปันพันพงปิ่นกองเอกสิทธิ์ฉาวบุตรและลีฮยอนวงทางด้านทีมเจ้าบ้านครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้นำทีมมาโดยผู้เล่นหมายเลข5อันเดรสตูเนสนะครับมีผู้รักษาประตูอย่างศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้เล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิติพัฒน์แทนกลางอนาวินจูจีนสุภโชคสารัญชาติกิจบัญญาที่สุดนะครับเขาถูกส่งลงสนามในเกมวันนี้ด้วยและก่อนเริ่มเกมครับชมบรรยากาศของผู้เล่นคนที่12นะครับพี่น้องชาวเอ็มวาริเออร์นะครับที่ตามมาให้กำลังใจถึงขอบสนามไอโมบายสเตเดียมในวันนี้นะครับและเข้าสู่เกมในช่วงครึ่งเวลาแรกครับบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมแล้วก็เป็นทางด้านอภิภูครับมีจังหวะวางบอลขึ้นมาจะให้กับเดนิสโดนจับออฟไซด์ไปก่อนครับและจังหวะต่อเนื่องครับซัดดี้กระชากเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงด้วยขวาหาบอลไปเข้ามือศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วครับตอนที่บุรีรัมย์จะได้บุกบ้างแล้วก็มีโอกาสยิงทักทายเป็นทางด้านของฟิลิเป้แล้วครับที่ยิงลูกนี้บอลหลุดออกนอกกรอบไปแต่เกมสวนกลับขึ้นมาวางบอลยาวขึ้นมาจะให้กับเดนิสไลน์แมนยกว่าเดนิสไปฟาวลูกนี้แล้วครับเกมสวนขึ้นมาบุรีรัมย์ครับบอลยังไปเข้ามือพัทระมาดูจังหวะของแซดนี่ทำชิงไปให้กับสมปองแต่สมปองพยายามจะกระชากแหวกอันเดสตูเนสแล้วโยนเข้าไปหน้าประตูครับหน้าบอลลึกไปเข้ามือศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วครับและลูกยิงไกลของบุรีรัมย์ได้ลองยิงเลยครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับบอลพุ่งหลุดออกนอกกรอบไปหลังจากนั้นครับเกมเติมขึ้นมาลีฮยอนวงพยายามจะลากเบียดขึ้นมากับกสิดิษฐ์ล้มลงไปในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินให้เล่นกันต่อครับเกมของซูเปอร์พาวเวอร์พยายามจะทำเกมเติมขึ้นมาแล้วครับลาบอลมาถึงแซดนี่ก่อนที่จะไหลทางซ้ายมาให้กับเดนิสครับเดนิสกระชากแหวกขึ้นมาในกรอบเขตโทษไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วครับเดนิสพยายามจะครองบอลแล้วก็จังหวะสุดท้ายไปจนได้แล้วครับก่อนที่จะโดนรวบล้มลงไปครับแต่ว่าผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกฟาวของบุรีรัมย์หลังจากนั้นครับมีจังหวะได้ลุ้นฟรีคิกของทางด้านบุรีรัมย์บ้างครับยิงลูกนี้ไปเข้ามือของพัทระจนกระทั่งในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับศักดาเจิมดีครับผู้เล่นในแดนกลางของเดอะพาวเวอร์ครับ
มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ต้องส่งทางด้านของเจษฎาพุทธคุณมีครับโดนไปยืนแทนในตำแหน่งกองกลางตัวรับและหลังจากนั้นครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาใน45นาทีแรกครับทั้ง2ทีมยังไม่สามารถทำประตูกันได้ครับเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ในช่วงพักครึ่งครับเจษฎาพุทธคุณมีนะฮะและทางด้านเดนิสบูริโลครับพยายามที่จะเข้าไปสอบถามผู้ตัดสินจากจังหวะในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับและช่วงของการพักครึ่งการแข่งขันครับนะฮะเป็นภาพบรรยากาศของแฟนคลับทั้ง2ทีมครับทำกิจกรรมแลกของที่ระลึกนะครับในช่วงของการพักครึ่งเอาสตาร์ทเกมในช่วงครึ่งหลังครับเดอะพาวเวอร์เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมย้อนมาให้กับวันใหม่จังหวะจ่ายบอลตัดขึ้นมาจะให้กับสมปองครับโดนทางด้านบุรีรัมย์ตัดบอลไว้ได้และเดียโก้พยายามจะจ่ายไปให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ยังตัดบอลขึ้นมาได้ครับก่อนที่บอลจะเป็นของบุรีรัมย์ครับโยนเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ครับไปเทคตัวขึ้นมงแล้วครับบอลยังไปเข้ามือพัทระก่อนที่บุรีรัมย์จะเติมขึ้นมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็มาได้ลูกฟรีคิกแล้วครับเป็นจังหวะที่เจษฎาพุทธคุณมีครับไปทำฟาวผู้เล่นบุรีรัมย์โค้ชเบย์ไพโรจน์ประวรวัฒนิลกครับไม่เห็นด้วยกับการตัดสินในจังหวะนี้นะครับและเป็นผู้เล่นหมายเลข21ครับจิตปัญญาที่สุดที่หยอดเข้าไปหน้าประตูครับและก็มีทางด้านของเดียโก้หลุยซานโตสนะครับมงเช็ดเข้าไปครับเป็นประตูให้กับบุรีรัมย์ครับได้ประตูออกตามไปก่อนเลยครับเป็นลูกที่เดอะพาวเวอร์มาเสียฟรีคิกแล้วครับแล้วก็เป็นบุรีรัมย์ครับที่อาศัยจังหวะเฉียบขาดแล้วครับทำประตูขึ้นนำไปก่อนหลังจากนั้นไม่นานครับมาดูจังหวะนี้กันครับเดียโก้ครับซึ่งเพิ่งถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วครับมาเข้าปะทะกับทางด้านของเอกสิทธิ์ชาวบุตรครับแล้วก็เดียโก้ไปกำหมัดแล้วก็ทุบไปที่หน้าของเอกสิทธิ์ชาวบุตรแล้วครับทำให้บุรีรัมย์ต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแล้วครับจากจังหวะนี้ครับแต่ก็เป็นการเข้าปะทะกันแล้วครับแล้วก็เอกสิทธิ์เข้าถึงบอลก่อนแล้วครับก่อนที่เดียโก้จะอารมณ์ร้อนแล้วครับก็ทำให้บุรีรัมย์ครับตกเป็นรองเรื่องของตัวผู้เล่นและก็ทำให้เดอะพาวเวอร์มีโอกาสสวนกลับขึ้นมาจากการวางบอลของซัดดี้ครับวางบอลยาวมาให้กับสมปองกระชากขึ้นมาลูกดีแล้วก็กดด้วยขวาครับบอลพุ่งตุ้มตะข่ายครับเป็นประตูให้กับเดอะพาวเวอร์ตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยครับชมภาพช้ากันครับซัดดี้อุริคอฟวางบอลขึ้นมาให้กับสมปองครับเป็นจังหวะสวนกลับเร็วแล้วครับและสมปองสปีดขึ้นมากดด้วยขวาเป็นก้อครับและก็เป็นประตูให้กับเดอะพาวเวอร์ครับไล่ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ในช่วงนาทีที่54ของเกมได้เร็วครับหลังจากที่ตกเป็นรองได้เพียงไม่ถึง5นาทีเท่านั้นครับต้องชมการวางบอลของซัดนี่แหละครับแล้วก็สปีดขึ้นไปของสมปองหลังจากเหลือผู้เล่น10คนครับบุรีรัมย์ยังเติมเกมบุกต่อครับเติมขึ้นมาลูกนี้เปิดบอลขึ้นไปทางขวาก่อนที่จะพยายามหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับบอลยังหลุดมาเข้าทางปันพงษ์และเกมสวนกลับอภิปูจ่ายไซก้อยจะให้กับซัดนี่น้ำหนักขาดไปนิดเดียวเลยครับลูกไซก้อยของอภิปูหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับโค้ชเบย์ถอดทางด้านอภิปูออกแล้วครับส่งประวรตาปาลงไปเล่นแทนและบอลกลางสนามของวิลามโดนเดอะพาวเวอร์ตัดไว้ได้ก่อนที่จะหลุดขึ้นมาเดนิสมูริโลครับพยายามจะเข้าไปกดดันแต่ว่าสิบวรักษ์เตะเคลียร์ออกไปได้บอลตาบาครับได้บอลกลางสนามแทงทะลุช่องขึ้นมาให้กับซัดนี่สปีดขึ้นมาและซัดนี่เลือกยิงยัดเลยครับถ้ามีทางด้านเดนิสครับที่พยายามจะวิ่งฉีกทำทางขึ้นมาครับแต่แซดนี่เลือกที่จะยิงยัดเข้าไปแล้วครับก็ทำให้แต่วันนี้ไปติดเซฟของทางด้านศิวรักษ์แล้วมาดูโอกาสได้ลุ้นของบุรีรัมย์บ้างครับมีโอกาสได้ยิงเน่งๆหน้าประตูแล้วครับชิติพัฒน์แทนกลางครับยิงบอลลูกนี้หลุดออกข้างเสาไปแบบน่าเสียดายครับและบุรีรัมย์เติมเกมขึ้นมาทางขวาก่อนที่จะเปิดเข้ามาหน้าประตูครับตัวชาร์จเข้าไม่ถึงนะครับบอลหลุดมาถึงพัทระตอนที่บุรีรัมย์ครับจะมีจังหวะต่อเนื่องพยายามจะทำชิ่งแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้จบด้วยการยิงบอลยังไปเข้ามือพัชราครับส
เซฟไว้ได้ก่อนที่พุทธศิลป์จะเป่านกหวีดหมดเวลา90นาทีครับทำให้วันนี้ครับซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับสามารถบุกมาแบ่งแต้มกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและทำให้ซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับมี1แต้มออกจากถิ่นไอโมบายสเตเดียมครับและสำหรับวันนี้ครับทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศจากไอโมบายสเตเดียมครับพร้อมกับความรู้สึกของนักเตะเดอะพาวเวอร์หลังจบเกมเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับก็มันได้ตามเป้าหมายแต้มนึงอะไรที่เราวางไว้นะครับถึงแม้ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเอา3แต้มแต่ก็โอเคครับเรามาวันนี้ก็ได้ตามเป้าแล้วแหละก็สนุกถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้กันเต็มที่คือสถานการณ์ทีมเราเนี่ยมันต้องมีแต้มทุกนัดแล้วยิ่งในบ้านเนี่ยมันต้อง3มันเป็นเกมที่ยากกว่าการออกมาเยือนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะทำตามเป้าหมายเราได้ก็เป็นประจำที่เราคาดหวังว่าเรามาบุรีรัมย์เนี่ยได้แต้มเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วก็ช่วงท้ายเกมยังมีแอบหวังลึกๆได้3แต้มด้วยก็ไม่เป็นไรแต้มนี้ก็ดีใจแล้วครับกลับบ้านสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องลุ้นกันยาวๆฮะผมว่าเราได้ลุ้นกันยาวๆแน่มันก็ต้องดูกันไปมันจะมีดูระยะยาวมากแต่ที่เห็นคือที่ทำกันเนี่ยมันต้องแบตตรงแบตสั้นๆไปก่อนแต่มันก็ดูว่าแบตไหนเป็นยังไงจะเอายังไงประมาณนี้มากกว่าโอ้ยเซอร์ไพรส์มากครับคือเป็นถือว่าเป็นผู้เล่นคนที่12ที่ฟอร์มไม่เคยตกอ่ะครับส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นักฟุตบอลเขาเล่นอ่ะเขารู้สึกเขาไม่โดดเดี่ยวแล้วกันก็อย่างน้อยขนาดตัวผมเองนั่งข้างเนี่ยผมยังเห็นเลยว่าแฟนบอลเนี่ยมาตลอดเวลาไม่มีหยุดอ่ะ